โอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับอยู่ในส่วนของ PHP PDO และก็ My HCL Training นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเขียนโปรแกรมในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับโดยใช้ PDO นะครับโอเคนะครับคราวที่แล้วเราได้ Forward Engineering ไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมได้ลืมทำการแก้ไขเพิ่มเติมในฟิลหนึ่งนะครับก็คือเป็นฟิลที่จะตรวจสอบว่าuser คนนี้เป็นแอดมินหรือว่าเป็น user ธรรมดานะผมก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ user แล้วก็เพิ่มนะครับuser type นะครับ user type เข้าไปนะครับก็เป็น enum นะฮะ enum ก็คือจะเป็นตัวเลือกนะครับว่าเป็นแอดมินหรือเป็น user นะครับโอเคนะครับ enter นะครับ escape ออกไปแล้วก็ตัวนี้ห้ามว่างนะครับห้ามว่างนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นนะครับถ้าเริ่มต้นก็จะเป็น user นะครับพอสมัครสมาชิกเข้ามาก็เป็น user อัตโนมัตินะครับส่วน admin ก็เดี๋ยวเราทำตัวเลือกนะครับโอเคครับเรียบร้อยเราเซฟแล้วก็ทำการ forward engineer ใหม่นะครับ forward engineering นะครับ next เข้าไปนะครับคลิกที่คำว่า drop object นะครับนะฮะแล้วก็เราจะ filter ก็ได้นะครับอันไหนที่เราไม่ต้องการทำใหม่ก็เอามาทางมาไว้ทางด้านขวามืออันไหนที่ต้องการทำใหม่ก็อยู่ด้านซ้ายมือนะครับก็กด next นะครับแล้วก็ next อีกทีหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีมาหรือยังนะครับโอเคมาไหมมาไหม user นะครับมี field user type มาแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าตาโปรเจกต์กันนะครับไปที่ localhost นะครับแล้วก็ไปที่ folder project เรานะครับก็คือ php pdo mysql นะครับ php pdo mysql โอ php pdo mysql นะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับมีข้อมูลในโปรเจกต์นะครับเสร็จแล้วโอเคแล้วก็เปิด netbean ขึ้นมานะครับก็จากนั้นก็ทำการสร้างนะครับไฟล์ขึ้นมานะครับผมก็จะสร้างไฟล์ PHP ไฟล์ขึ้นมาเป็นไฟล์สำหรับ connect ไปยังฐานข้อมูลนะครับโอเคผมตั้งชื่อว่า con แล้วกันนะครับ .php นะฮะหรือว่าเพื่อให้สื่อความหมายมันจะสั้นไปไหมนะฮะ connectionนะครับ connection.php นะครับเหมือนกันนะครับชีวิตก็ต้องมี connection นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับโอเคในขั้นแรกนะครับผมก็จะทำการสร้างตัวแปรนะครับตัวแปรเก็บผมตั้งชื่อตัวแปรว่า db เก็บเป็น array เลยแล้วกันนะครับ host นะครับมีค่าเท่ากับ local hostนะครับ db user นะครับมีค่าเท่ากับ root นะครับ username ที่เข้ารหัสที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับ db pass นะครับของผมไม่มีนะครับ db name นะครับก็คือชื่อฐานข้อมูลนะครับผมชื่อว่า php pdoMySQL นะครับถ้าไม่รู้ว่าชื่อฐานข้อมูลอะไรก็ไม่รู้มาดูตรง PHP MyAdmin นะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับตรงนี้ครับ PHP PDO MySQL ตัวนี้นะครับที่สร้างขึ้นในตอนแรกโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาลองใช้งานเขียนคำสั่งนะครับที่ค้างเลยนะครับที่จะเชื่อมต่อไปยัง MySQL โดยใช้ PDO นะฮะโอเคนะครับก็คำสั่งก็จะประมาณนี้ครับ con นะครับเท่ากับ new นะฮะ pdo นะครับก็ดูว่าเขาจะต้องการค่าอะไรบ้างนะครับก็ enter เข้าไปนะฮะ dsn นะครับก็คือmysql นะครับ mysql host เท่ากับตัวนี้เราเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของ array นะฮะ db host นะครับก็จะประมาณนี้db host นะครับ
เสร็จแล้วก็ใส่ตัวเซมิโคลอนนะครับแล้วก็วรรคจุด db name นะครับโอเคน่าจะได้แล้วเซฟนะมาท้ายสุดก็ใส่เซมิโคลอนนะครับเพื่อไม่ให้เออร์เลอร์ db name username คืออะไรครับ username ก็คือ db user นั่นเอง password นะครับ password ก็คือ db pass นะครับตัวแปรนี้นะครับโอเคนะฮะนี่ก็ออปชันไม่มีออปชันมีไหมมีนะครับเดี๋ยวออปชันเราจะให้มันออปชันออปชันในส่วนของออปชันนะครับเราจะทำให้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเรียกคือมันทำได้หลายแบบนะครับภาษาไทยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะหรือเราจะทำการคิวรี่ก็ได้นะคิวรี่ก็ได้แต่ผมจะเอาใส่ในตอนคอนเนคชันเลยนะครับก็ใส่เป็น array pdo นะครับ mysql init command นะอยู่ตรงไหนเอ่ย mysql attribute init command ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เลือกเป็นอะไรฮะ set name มี s ด้วยนะครับเป็น utf 8นะครับโอเคนะครับก็หน่อยเป็น utf 8นะครับก็จะประมาณเนี้ยก็คือได้แล้วนะครับได้แล้วนะฮะได้แล้วได้แล้วนะครับทีนี้ในPHP เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันก็จะรองรับในเรื่องของการ try แล้วก็ catch นะครับ try ก็คือคือทำอันนี้ก่อนถ้าเกิด error ก็ไปให้ไปทำอีกอันหนึ่งโอเคนะครับ try นะฮะก็คือทำอันนี้ก่อนนะมันติดต่อได้หรือเปล่านะฮะติดต่อได้ก็ได้นะฮะติดต่อได้ก็ลอง echo ดูนะฮะ echoเพื่อความชัวร์ต้องทดสอบดูนะครับติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วแต่ถ้าไม่ได้ทำไงครับก็ cache นะครับ cache มันนะ cache เราต้องใส่อะไรเข้าไปนะครับผมก็จะใส่ตัว exception ที่เกิดขึ้นนะครับ pdo exception ตั้งชื่อว่า e e แล้วกันฮะโอเคพูดไม่พอนะครับพูดไม่พอก็ลอง echo มาดูว่ามันเออร์เรอร์อะไร get message นะ get message ถ้าไม่ได้มันจะเออร์เรอร์ว่าอะไรโอเคก็เดี๋ยวลองรันไฟล์นี้ดูนะฮะก็เข้าไปที่ตัวlocal host ของเรานะครับก็คลิกที่คำว่า connection นะฮะโอเคมันไม่เป็นภาษาไทยก็เลือก to encoding UTF-8 นะครับโอเคติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ชื่อตารางชื่อฐานข้อมูลผิดนะครับมันจะขึ้นยังไงฮะก็ refresh นะครับติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้โอเคลองเปลี่ยนชื่อตัวนี้ครับเปลี่ยนชื่อยูเซอร์นะครับโอเคแปลกฮะทำอะไรผิดหรือเปล่า mysql host เท่ากับ
host db host นะฮะ db name อ๋อลืมใส่ตรงนี้นะฮะ db name เท่ากับ db name เท่ากับตัวนี้โอเคแล้วก็ user pass เซฟอีกทีนึงครับโอเคมันก็จะขึ้น error นะฮะโอเคนะครับก็ผิดพลาดนิดนึงนะครับpdo mysql ยังได้ไหมก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่า user มันผิดนะฮะ user มันผิดลองใส่ user ที่ถูกนะครับ root นะครับแต่ว่าฐานข้อมูลผิดนะครับได้ไหม refresh โอเคครับมันก็บอกว่าไม่รู้จัก database นี้นะครับเราต้องแก้ไขนะครับให้มันถูกต้องนะครับ refresh ปึ๊บแล้วก็บอกว่าติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วโอเคนะฮะก็คือลองทำนี้ก่อนถ้ามัน error ก็มาโชว์ message ว่ามัน error อะไรโอเคนะครับตรงติดต่อฐานข้อมูลก็จะคอมเมนต์ไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือขั้นตอนของการสร้างไฟล์คอนเนคชันนะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโฮสต์นะครับเราก็มาแก้ไขนี้นะครับอาจจะชื่อฐานข้อมูลเองใส่ user รหัสผ่านตามฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็คงเป็น overview ให้เห็นภาพนะครับเรื่องของการสร้างไฟล์คอนเนคชันนะครับเพื่อที่ใช้งานในแอปพลิเคชันของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอชุดถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับการสร้างหน้า layout นะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับโอเคครับ